ด้านโน้นเราก็เห็นร้านมะม่วงข้าวเหนียวมูลโอ้โหลูกใหญ่สวัสดีครับผมกับวันนี้เจ้าถิ่นท้ายลองกับพี่โลกบ้านเราน่าอยู่แล้วพอดีเกิดหิวครับอยากกินของหวานนิดๆนะแล้วก็หน้าเนี้ยเป็นหน้ามะม่วงเราก็เลยมาเห็นร้านนี้มาดูสิครับว่าชื่อร้านอะไรเดี๋ยวสวัสดีเจ้าของก่อนครับสวัสดีครับโอ้โหเมื่อกี้คนเยอะแยะเลยไม่ได้เปิดกล้องครับผมชื่อร้านอะไรครับผมร้านแว่นตาเจริญพรอ๋อแว่นตาเจริญพรนี่คือข้าวเหนียวมูลกับมะม่วงใช่ไหมฮะค่ะโอ้ขายยังไงครับเนี่ยขายถ้าเป็นกิโลก็กิโลละ140ค่ะ140ถ้าเป็นแพ็คก็มีแพ็ค60กับแพ็ค100ค่ะอ๋อลองชิมได้นะคะอ๋อลองชิมนะครับโอ้ดูช่ำๆก็ขายวันนึงกิโลฮะวันตอนนี้ก็ประมาณสัก40กิโล50กิโลก็หมดไหมหมดดูละ100 140ข้าวเหนียวยังดีเลยเนาะโอเคแล้วก็มะม่วง100และมะม่วง60มะม่วงเราละ60อันนี้เขาเรียกน้ำดอกไม้ใช่น้ำดอกไม้ตามป้ายเลยนะก็เหนียวมูลร้านแว่นตาเจริญพรแสดงว่าสมัยนั้นคือทำแว่นตัวนี้ก็ยังตัดแว่นอยู่หรอยังตัดอยู่ยังตัดอยู่นะฮะเดี๋ยวผมได้มีโอกาสมาแน่เพราะว่าตอนนี้เริ่มมองตัวหนังสือแสดงว่าสายตายาวใช่ไหมตายาวชักยืดมือออกยืดมือออกนี่ชัดอะตายาวเอาละเพราะว่าดูหน้าจอบ่อยใช่ตัดต่ออยู่หน้าจอคอมเงี้ยตาแสงมันจะเข้าตาใช่แล้วเวลากลางคืนมันจะเป็นเรืองๆคล้ายว่าไฟมันแตกโอเคก็คือมีขายข้าวเหนียวด้วยแล้วก็มีกะทิหอมๆนี้ด้วยนะครับนี่ขายสมมติว่าไม่พอนี่เพิ่มได้ไหมหมายว่าบางทีน้ำกะทิเขาเราไปราดหน้าไม่พออ๋อเราก็เพิ่มได้ขอเพิ่มได้คิดเป็นคิดราคาแยกไหมขายชอบเยอะน้อยแล้วก็เพิ่มให้เขาเพิ่มเงี้ยอ๋อเป็นบางร้านไม่ให้เพราะว่าอย่างที่ได้ข่าวมาก็คือไม่ให้เพราะว่ากะทิมันมีมูลค่าเนาะก็คืออาจจะเพิ่ม20บาทอาจจะเพิ่มอีกถุงละ20บาทเพื่อจะไปโรยหน้าบางทีชอบฉ่ำๆใช่ไหมบางทีชุดนึงคือมะม่วงลูกนึงอันนี้ชุดนึงมันก็ไม่พอราดใช่ไหมค่ะนั่นแหละเขาก็จะขอฉ่ำก็ไม่พอแต่ที่ร้านให้ร้านให้โอเคได้ครับยังไงแนะนำครับติดตามครับเจ้าถิ่นท้ายลองความอร่อยพิษณุโลกเมืองสองนะเมืองสองแควจังหวัดพิษณุโลกนะครับยินดีมากกับร้านเจริญพรแว่นตานะฮะตรงนี้เลยใต้สะพานสูงเลี้ยวแล้วก็เลี้ยวซ้ายมานะเพราะว่าทางนั้นเขาจะไม่ให้เราก็จะมุ่งหน้าเข้าเมืองตรงนี้เขาเรียกว่าถนนเอกาทศรถถูกต้องตัวนี้จะเชื่อมไปถึงวัดโพเลยเนาะถึงสนามกีฬากลางนะเอกาทศรถถึงหัวรอเนาะเต็งหนาวแยกตรงนั้นโอเคตอนนี้ก็มี 2-3 เจ้านะครับแต่ผมสะดุดตาตรงนี้เพราะว่ารู้สึกว่าจะจอดรถง่ายแล้วก็ผมทานอาหารในเมื่อกี้ร้านป้าติ๋วนะป้าติ๋วนะครับป้าติ๋วผัดไทยป้าติ๋วผัดไทยโอเคโอเคอย่าลืมนะครับกับร้านข้าวเหนียวมูลแว่นตาเจริญพร2นะครับตรงถนนเอกาทศรถตีนสะพานสูงข้ามทางรถไฟนี้จะมองเห็นเด่นๆก็คือโรงแรมหัวโค้งนี้เลยนะครับร้านปอวีตายางแล้วก็บล็อกอะไรพวกนี้ลังสีมานี่ขึ้นชื่อนะเพราะว่าเราขึ้นสะพานสูงสมัยเด็กๆผมจะเห็นลังสีมาแมวทองแต่ก่อนเนาะลังสีมาแมวทองสีฟ้าร้านสมัยตอนเด็กๆผมก็โตที่นี่ก็คือเลี้ยวหัวโค้งเข้ามาปุ๊บไม่ถึง100เมตรซ้ายมือเลยปึ๊บเข้ามาเรียบจอดเพราะว่าตรงนี้ไม่มีขาวแดงจอดได้โอเคไม่มีวันคู่วันขี้นะโอเคจอดได้เสมอแล้วแต่ว่ารถว่างไหมก็เสียบเลยนะครับโอเคเจ้าถิ่นท้ายลองขอขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เดี๋ยวผมขอถ่ายภาพนิ่ง